มัดรวมมาให้แล้วหมวกทรงไหนที่ใช่คนทำหมวกเนี่ยจะต้องรู้เลยวันนี้นะคะหญิงนำหมวกที่เป็นสำเร็จรูปของ PMK Polomaker มาโชว์ให้ดูเดี๋ยวติดตามกันในคลิปนี้เลยค่ะถึงไอเทมที่คนส่วนใหญ่มักนิยมทำของแจกกันมากที่สุดแล้วก็นอกจากเสื้อแล้วเนี่ยคงไม่พ้นเป็นเรื่องของหมวกแน่นอนค่ะเพราะว่าหมวกเหล่านี้นะคะสามารถเพิ่มโลโก้ลงไปเพื่อสร้างแบรนด์ได้อีกด้วยแล้วนอกจากนี้ก็ยังสามารถใส่ในพวกงานกิจกรรมต่างๆโปรโมทแบรนด์ของคุณได้แน่นอนค่ะมาเริ่มกันที่ใบแรกเลยค่ะนี่คือหมวก DY ผ้า DY ก็คือโพลีเอสเตอร์ 100% นั่นเองนะคะซึ่งผ้าตัวนี้จะมีน้ำหนักเบาสีสันสดใสมากๆแล้วด้านหลังก็คือเป็นเมจิกเทปนะคะสีของหมวก DY เนี่ย PMK มีมากที่สุดเลยในบรรดาหมวกต่างๆนะคะก็เหมาะกับพวกงานกิจกรรมพวกกีฬาสีหรือเป็นกิจกรรมงานแจกมาถึงหมวกสุดคิ้วอีกใบนึงค่ะนั่นก็คือหมวกสปองนั่นเองค่ะหมวกสปองนี่มีเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะเพราะว่าด้านหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นฟองน้ำทั้งใบเลยซึ่งฟองน้ำตรงนี้เนี่ยเราสามารถปักหรือสกรีนโลโก้ด้านหน้าได้ด้วยนะคะก็จะเห็นด้านหลังนะคะเป็นแบบตะข่ายช่วยในเรื่องของการระบายอากาศได้ดีแล้วก็มีเป็นแป๊กพลาสติกปรับขนาดหมวกได้ด้วยค่ะซึ่งหมวกใบนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงกิจกรรมการแจ้งนะคะหญิงแนะนำเป็นสปองนั่นเองค่ะมาต่อกันที่หมวกที่นิยมมากที่สุดนะคะนี่เลยค่ะหมวกแบบนี้นะคะเรียกว่าหมวกผ้าพีคสายบัคเคิลเลทนั่นเองผ้าพีคก็คือผ้าคอตตอน 100% ค่ะหมวกใบนี้นะคะลักษณะทรงปีกหมวกก็คือจะเป็นปีกหมวกแก๊ปนะคะด้านหน้าค่ะอัดกาวแข็งแบบนี้ปักโลโก้ได้คมชัดแน่นอนส่วนด้านหลังค่ะจะเป็นสายบัคเคิลเล็ตหมู่วัยรุ่นนะคะหรือว่าลูกค้าที่นำไปขายเนี่ยเขาก็จะชอบสั่งหมวกประเภทนี้นะคะเนื่องจากว่าใส่ง่ายใส่สบายมาดูงานพรีเมียมกันบ้างนะคะนี่เลยค่ะนี่คือหมวกพีชพรีเมียมผ้าคอตตอน 100% นะคะซึ่งเป็นแบบร่องใหญ่นะคะแล้วก็ตัวปีกหมวกค่ะเป็นแบบหมวกแก๊ปด้านในค่ะจะมีแซนด์วิชนะคะหรือที่เรียกว่ากุ้นสีขาวอยู่ด้านในนะคะรอบๆของปีกหมวกเลยตัวหน้าหมวกนะคะสามารถปักสกรีนโลโก้ได้ตามปกติค่ะลักษณะของผ้าหมวกนะคะจะเป็นทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันส่วนด้านหลังค่ะจะเป็นรางซิปเลื่อนพลาสติกแบบนี้ค่ะอีกใบนะคะที่เป็นหมวกคอตตอนเหมือนกันค่ะงานพรีเมียมแบบนี้โอ้โหอยากจะโชว์ให้ดูมากๆนะคะนี่คือหมวกพีชพรีเมียมแบบตัดต่อนั่นเองค่ะปีกหมวกนะคะเขาจะเดินกุ้นสวยงามมากๆเลยด้านข้างนะคะก็จะเป็นงานตัดต่อแบบนี้ค่ะดูแล้วรู้สึกว่าหรูหราขึ้นมาเลยนะคะสามารถปักสกรีนโลโก้ด้านหน้าหมวกได้ตามปกติเลยส่วนด้านหลังค่ะเป็นแบบพลาสติกรางซิปเลื่อนเช่นกันส่วนใบนี้นะคะเป็นหมวกผ้ายีนนั่นเองค่ะลักษณะของผ้าก็จะเหมือนกางเกงยีนที่เราใส่กันเลยนะคะแล้วก็มีหลายสีด้วยซึ่งหมวกผ้ายีนข้อดีก็คือว่าเวลาใส่กับชุดอะไรเนี่ยก็จะดูแมทกันแบบได้ง่ายมากกว่าเนาะแล้วก็ตัวด้านหน้าหมวกนะคะจะเป็นหมวกแก๊ปค่ะลักษณะหมวกก็คือจะเป็นปีก6ชิ้นแบบนี้เลยด้านหลังค่ะก็จะเป็นสายบัคเคิลเล็ตค่ะถ้าพูดถึงหมวกที่มีลักษณะของผ้าที่ใส่สบายนะคะก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะนี่คือหมวกผ้าชาลีนั่นเองนะคะคือผ้าของเขาเนี่ยจะไม่หนาเท่ากับพวกผ้าคอตตอนแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยจะอยู่ทรงเพราะว่าอัดกาวไว้นะคะสามารถปักโลโก้อะไรได้ตามปกติเลยแล้วก็จุดสังเกตก็คือบนหมวกนะคะจะมีกระดุมหมวกแล้วก็มีไหมตาไก่รอบหมวกเลยค่ะด้านหลังเป็นแบบเมจิกเทปนะคะสามารถสวมใส่ได้ง่ายและนี่คือหมวกกำมะหยี่หน้าเรียบนะคะเวลาลูบเนี่ยก็จะฟิลสัมผัสเนียนละเอียดไปกับมือเลยซึ่งหมวกตัวนี้นะคะรู้สึกว่าดูหรูหรามากเลยแล้วก็ตัวปีกหมวกจะเป็นหมวกแก๊ปทั่วไปปกตินะคะลักษณะเป็นแบบ6ชิ้นค่ะด้านหน้าปักโลโก้ได้ตามปกติค่ะส่วนด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบเข็มขัดนั่นเองนะคะสามารถปรับได้และใบนี้ค่ะเท่มากๆเห็นไหมนี่คือหมวกทรงฮิปฮอปนั่นเอง PMK ก็มีจำหน่ายนะหมวกทรงฮิปฮอปเนี่ยก็จะมีจุดเด่นที่แบบเห็นชัดมากๆก็คือตรงปีกหมวกนะคะจะเป็นปีกแบนแบบนี้ผ้าตัวนี้นะคะเป็นผ้าโพลีค่ะก็จะมีน้ำหนักเบาด้านหน้าอัดกาวปกติสามารถปักโลโก้ได้นะคะส่วนด้านหลังค่ะเป็นแป๊กพลาสติกแบบสามารถปักขนาดได้ค่ะมาถึงหมวกอีกใบนึงค่ะนี่คือหมวกสปอร์ตนั่นเองค่ะหญิงชอบผ้าตัวนี้มากๆนะคะเพราะว่าลักษณะของตัวผ้าเขาเท็กเจอร์จะคล้ายกับลายคอของพวกผ้าเสื้อโปโลเลยล่ะค่ะหน้าหมวกเป็นแบบหมวกแก๊ปนะคะด้านหน้าก็จะสามารถปักโลโก้ได้ตามปกติค่ะด้านหลังเป็นสายบัคเคิลเล็ตแบบนี้เลยหมวกที่คุ้มหน้าคุ้มตานะคะแบบนี้เรียกว่าหมวกไวเซอร์นั่นเองนะคะซึ่งก็จะเห็นพวกตามงานกีฬาหรืองานสปอร์ตทั่วไปเนาะไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟวิ่งหมวกใบนี้ค่ะผ้าเป็นโพลีเอสเตอร์ 100% นะคะก็จะมีลักษณะเหมือนมีรู
ของตรงผ้าช่วยในเรื่องของการระบายอากาศได้อย่างดีเยี่ยมนะคะส่วนด้านหลังค่ะเป็นเมจิกเทสสามารถปรับขนาดได้ด้วยมาต่อกันที่หมวกสปอร์ตอีกรุ่นนะคะตัวนี้เป็นรุ่นหมวกสปอร์ตแบบคัฟฟ้านั่นเองเขาจะมีลักษณะเป็นผ้าร่มที่นิ่มนะคะแล้วก็ไม่ได้ดามหน้าหมวกให้แบบทรงแข็งแล้วก็มีตะข่ายด้านข้างกับปีกหมวกแบบนี้เลยส่วนด้านหลังค่ะก็จะเป็นเข็มขัดสามารถปรับขนาดได้ค่ะขนาดโทรศัพท์ยังพับได้เลยนะแล้วทำไมหมวกจะพับไม่ได้ล่ะนี่เลยค่ะหมวกแก๊ปแบบพับได้นะคะเป็นแบบ foldable นั่นเองตรงปีกหมวกค่ะสามารถพับเก็บได้แบบนี้เลยด้านหน้าหมวกนะคะปักโลโก้ได้ตามปกติเลยส่วนด้านหลังค่ะเขาจะมีเป็นเมจิกเทปปรับขนาดของสายได้ด้วยนะคะหมวกทรงยอดนิยมนะคะนี่คือหมวกรุ่นบักเก็ตนั่นเองโอ้นี่จริงๆเห็นเด็กวัยรุ่นใส่เยอะมากเลยนะหมวกใบนี้ค่ะก็เป็นผ้าคอตตอนลอยนะคะแล้วก็สามารถปักหรือสกรีนได้รอบหมวกเลยมาต่อกันที่หมวกที่ลูกเล่นเยอะมากๆและออปชั่นเสริมคือของเขาคือปังสุดนะคะนี่คือหมวกกันแดดนั่นเองค่ะหมวกตัวนี้นะคะเป็นหมวกผ้าร่มเบาสบายค่ะลักษณะเนื้อผ้าร่มเนี่ยจะเนียนละเอียดเลยด้านข้างเป็นตาข่ายช่วยในเรื่องของการระบายอากาศนะคะส่วนรอบๆหมวกค่ะมีทั้งหมด3สิ่งด้วยกันในหมวกใบนี้นะคะก็คือกันส่วนของด้านหน้าด้านในนี้นะคะก็คือจะช่วยกันในเรื่องของรอบใบหน้าของเราค่ะแล้วก็จะมีสายปรับระดับใต้คางรวมไปถึงรอบๆหมวกนะคะเป็นกระดุมแบบแบ็คพลาสติกนะคะสามารถแกะออกได้ด้วยค่ะทุกคนคราวนี้หญิงจะพาไปดูรีวิวของลูกค้านะคะที่เขาสั่งผลิตกับ P&K Barometer นะหมวกแต่ละแบบเป็นยังไงปักสกรีนโลโก้แล้วเห็นเด่นชัดไหมลองดูได้จากรีวิวนี้เลยค่ะถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะหากว่าใครชอบตัวคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะแล้วก็ถ้าหากใครที่สนใจอยากจะผลิตหมวกนะคะ PMK ก็มีทั้งหมวกสำเร็จรูปแล้วก็งานสั่งผลิตค่ะอยากจะบอกว่าราคาไม่แพงนะคะยังไงก็ทักมาติดต่อสอบถามกันได้เลยตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะแอดไลน์ที่ @pmkpolomaker นั่นเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะก็ขอบคุณมากเลยที่อยู่กันจนจบคลิปนะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะบาย